สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะตะวันบ่ายคล้อยนะคะแล้วก็พักเบรกจากงานสวนนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาอู้งานนะคะจะพาไปเก็บหน่อไม้ฝรั่งป่านะคะซึ่งมันมีอยู่ในสวนของเราเยอะมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์เห็นมันงอกขึ้นมาแบบว่ายาวพอสมควรแล้วนะคะก็เลยว่าจะไปเก็บนะคะมาค่ะนี่นะคะเพื่อนๆหน่อไม้ฝรั่งป่านะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมันขึ้นมาขนาดนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เด็ดมันเลยค่ะโอ้เยอะมากเลยนะคะตรงนี้อุ๊ยอันนี้แห้งละก็เดินหาตามโคนต้นมะกอกนะคะจะมีเยอะนะคะนี่ต้นนี้ก็มีนะคะปุ๋ยต้นเล็กๆด้วยถ้าปล่อยไว้ให้มันยาวมันก็จะเป็นหนามถอนมันดีกว่าหลังจากฤดูหนาวผ่านไปก็ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิบรรดาดอกไม้ก็ผลิบานนะคะแล้วก็หน่อไม้ก็จะเริ่มแทงหน่อออกมาเช่นกันนะคะก็ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะเป็นช่วงที่หน่อไม้ฝรั่งป่านะคะที่จะออกหน่อมานะคะแล้วทีนี้ก็ชาวบ้านชาวกรีกนะคะก็จะขึ้นไปตามป่าตามเขาตามสวนต่างๆนะคะก็ไปเก็บหน่อไม้ฝรั่งป่าอันนี้เอามาทำอาหารนะคะหน่อไม้ฝรั่งป่าก็จะมีทั้งสีเขียวสีม่วงเข้มนะคะแต่ที่อาทิตาเห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีม่วงเข้มนะคะแล้วก็รสชาติของเขาก็จะมีขมนิดๆนะคะแล้วก็กลิ่นก็จะคล้ายๆกับชะอมหน่อยๆนะคะตรงนี้ก็เยอะเลยนี่ต้นใหญ่ด้วยนะคะต้นนี้อื้ออ่อนด้วยนี่นะคะต้นหน่อไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคือเขาจะมีหนามนะคะมีหนามตลอดเลยนะคะใบของเขาจะเป็นหนามค่ะแล้วก็เป็นวัชพืชชั้นเลว ที่เวลามันขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะลามขึ้นไปบนต้นมะกอกแบบยาวๆเกี่ยวไปอย่างนี้นะคะอาชิตาก็จะต้องคอยมาตัดมาดึงออกนะคะเนี่ยค่ะถ้ามันโตมันก็จะเป็นวัชพืชนะคะแต่ถ้ามันเป็นหน่อขึ้นมาก็กินอร่อยนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะลักษณะของเขานะคะเขาก็จะขึ้นเป็นกอนะคะนี่กำลังแตกเลยมีทั้งต้นเล็กต้นน้อยนะคะหน่อกำลังแตกแล้วก็อันที่ยาวแล้วนะคะวันนี้อาชิตาก็จะจัดการมันค่ะไม่ให้มันโตนะคะมาเป็นอาหารที่ฉันซะดีๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆให้ดูต้นของหน่อไม้ฝรั่งป่าชัดๆนะคะอันนี้คือใบเขานะคะใบของเขานี่จะเหมือนหนามนะคะคือเวลาไปโดนนี่ก็คือเจ็บนะคะเป็นหนามคมมากเลยค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันจะมีเยอะมากเลยนะคะตามพื้นตามสวนนะคะเนี่ยแหละค่ะคือวัชพืชชั้นเลวนะคะต้องคอยกำจัดนะคะเขาก็จะเกิดเป็นกอนะคะเป็นกอเป็นหย่อมๆนะคะแต่ถ้าปีไหนที่เราไม่ได้ตัดเขานะคะเขาก็จะเป็นกอใหญ่มากแล้วก็ต้นสูงนะคะถ้าเขาเลื้อยขึ้นตามต้นไม้เนี่ยก็สูง
สูงได้ถึง2เมตรนะคะแต่ถ้าเป็นพุ่มเขาไม่ได้เลื้อยเขาก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะก็พุ่มใหญ่มากเลยนะคะอันนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นเครือนะคะเป็นล้มลุกนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็คือเม็ดของหน่อไม้ฝรั่งป่านะคะเขาก็จะมีดอกแล้วก็มีเม็ดแบบนี้นะคะก็เหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งบ้านที่กินทั่วไปเนาะเขาก็มีเม็ดเหมือนกันเลยค่ะมีเม็ดเหมือนกันนะคะเนี่ยเม็ดพวกนี้นะคะมันก็จะร่วงลงดินนะคะแล้วมันก็จะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นป่าของหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วอาชิตาก็จะต้องมาคอยถอนมันทิ้งคอยตัดมันทิ้งนะคะเนี่ยค่ะสวยเหมือนกันเนาะว่าไปนี่นะคะเพื่อนๆได้มาแล้วนะคะก็นี่ได้มา1กรัมใหญ่ๆนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแค่เก็บในสวนของเรานิดเดียวเองนะคะก็ได้มาเท่านี้นะคะจริงๆมันก็ยังมีหน่อเล็กๆที่มันดึงไม่ขึ้นนะคะก็มีเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าค่อยมาเก็บอีกนะคะนี่นะคะหน่อไม้ฝรั่งป่านะคะมันก็จะเป็นสีออกม่วงๆเข้มๆแบบนี้นะคะก็เอาไปทำอะไรกินได้บ้างนะคะก็ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะผัดน้ำมันหอยนะคะลวกจิ้มน้ำพริกนะคะคราวที่แล้วอาชิตาก็เก็บไปนะคะได้พอแกงนะคะอาชิตาก็เอาไปแกงเหมือนแกงหน่อไม้บ้านเราเลยนะคะเดี๋ยวรอบนี้ก็คงไม่พ้นที่จะเอาไปแกงใส่น้ำยะนางปลอมๆนะคะแล้วก็ใส่เห็ดนะคะอารมณ์เหมือนกินแกงหน่อไม้นะคะก็เดี๋ยวจะเป็นเมนูของอาชิตาในวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปการเก็บหน่อไม้ฝรั่งป่าไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาชิตาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะยาซัสอันดิโอ